นี่ก็เป็นเมนบอร์ด775น่าจะเป็นของ Lenovo หรือ IBM นั่นแหละครับเราจะมาพิสูจน์กันท้าพิสูจน์ครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก่อนครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วครับปึ๊ดนี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตามธรรมดาของบอร์ดแบรนด์เนมครับเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปมันก็จะหมุนแป๊บหนึ่งเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์นะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าระหมุนยาวตลอดไปนะครับอันนี้ผมต่อสวิตช์ไว้ตรงนี้ผมจะกดสวิตช์นี้เป็นหนึ่งครั้งนะครับพอกดปุ๊บหมุนแล้วนะครับโอเคจะมาดูภาพไปไกลกันครับไม่ได้มีเออร์เลอร์ใดๆนะครับไบออสจำไม่ต้องกด F1 เวลาเข้า Windows นะครับเพราะฉะนั้นทำงานได้ตามปกติแน่ๆครับรู้สึกจะแรมใส่ไปแค่256 2ตัวมั้งครับก็ลงวิดีโอไว้แล้วนะครับทดสอบด้วยการลงวิดีโอจริงนี่ครับเพราะฉะนั้นบอร์ดตัวนี้ชัวร์ๆแน่นอนครับไปดูไดรเวอร์กันนะครับไดรเวอร์ก็เอาตรงนี้ก่อนไดรเวอร์นี่ครบแน่นอนนะครับนี่ครับตอนนี้ใช้ CPU Celeron 2.8 นะครับโอเคใส่แรมไป2ตัวก็คือ512กับ256เพื่อทดสอบนะครับก่อนแน่นอนครับมาถ่ายกันขนาดนี้ดูกันขนาดนี้ถ้าไบออดไม่ชัวร์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเท่าที่มองผ่านๆนี่นะครับยืนยันได้ว่าคาปาซิเตอร์หรือ C ไม่มีตัวไหนบวมนะครับไม่มีบิ่นไม่มีแตกไม่มีหักมีสล็อต PCI Express ด้วยนะครับแล้วก็มี1ฟาต้า2ฟาต้า1 IDE นะครับก็ USB ครบวิดีโอโอเคพัดลมโอเคครับตอนนี้คือจริงๆผมเปิดเทสมานานแล้วนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับของจะชัวร์ไม่ชัวร์ก็อยู่ที่เราลากกันยาวๆก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้แล้วครับอีกสักไปดูหนังก่อนคุณชาจุฑาเทพ จบแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ครับตอนนี้ติดสกรีนเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนี่แหละครับเทสบอร์ดขายบอร์ดแต่ละทีมันเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้น50บาท100บาทอย่าต่อลุงเลยครับนึกว่าได้ค่าเอ็มค่ากาแฟกินบ้างเอาแล้วครับผมถ่ายให้ดูเท่านี้นะครับคิดว่าเห็นขนาดนี้ก็คงมั่นใจได้แล้วครับว่าก่อนที่ผมจะโพสต์บอร์ดขายชัวร์แน่นอนครับแต่ก่อนส่งก็เทสกันอีกทีนึงว่ามันยังติดอยู่แล้วค่อยจัดส่งครับโอเคครับสวัสดีครับ